สวัสดียามเช้านะคะทุกคนวันนี้ไม่ไปคอยรถตรงนั้นนะคะแต่ไปทางนี้ก็เสียงหายไปเป็นอาทิตย์นึงกำลังจะเดินไปขึ้นรถที่สถานีรถบัสนะคะเพราะว่ารถอาจจะมีหรือไม่มีก็เดี๋ยวเดินนึงมีเวลาเดินค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ตอนนี้นึงเดินเข้ามาในมหาลัยโคเวนทรีแล้วนะคะจริงๆมันห่างกันไม่ไกลหรอก200เมตรเท่านั้นแหละอันนี้คือเส้นที่ตรงนู้นเป็นอพาร์ตเมนต์ของนักศึกษาแล้วตรงนู้นที่หนึ่งเคยเดินนะคะแล้วก็ลัดกลับบ้านแต่ว่าวันนี้หนึ่งเดินเส้นนี้หนึ่งพูดไปเดินไปมีใครฟังหนึ่งรู้เรื่องไหมอ่ะน่าจะรู้เรื่องนิดนึงเนาะก็คือมีการสไตล์นะคะรถบัสหยุดงานในเขตเวสต์มิดแลนด์นะคะแล้วก็รถสายที่หนึ่งไปทำงานเขามีซัพพอร์ตให้นะคะมีแค่2สายเท่านั้นนะมีแค่2สายเท่านั้นที่วิ่งอยู่แต่คือหนึ่งต้องมาขึ้นที่ซิตี้เซ็นเตอร์เนาะหนึ่งต้องมาขึ้นที่ทาวเพราะว่าเส้นที่หนึ่งนั่งมาจากบ้านไม่มีนะคะมีการหยุดก็เลยต้องเดินไปขึ้นที่ซิตี้เซ็นเตอร์จริงๆก็ไม่ไกลมากหรอกเดินไปใครเหงาใครเครียดมันได้ด้วยเหรอใครเหงาใครเครียดเอาจริงๆอ่ะเดินออกกำลังกายนิดนึงนะคะมันก็ไม่ไกลมากเดินก็ประมาณ15นาทีแต่เดี๋ยวหนึ่งจะพาไปแวะดูนู่นดูนี่เดี๋ยวหนึ่งจะเดินรอดใต้สะพานตรงนี้คือต้นแอปเปิลเก่านะคะโดนตัดไปเรียบร้อยโดนตัดไปหลายปีแล้วเสียงนกฟังเสียงนกไปเดินฟังเสียงนกมีเสียงนกเป็นเพื่อนนายก็จะถึงซิตี้เซ็นเตอร์แล้วนะคะก็ถึงซิตี้เซ็นเตอร์เรียบร้อยนะคะทุกคนตรงนี้คือสถานีตำรวจนะคะอุ้ยผู้หญิงนั่งอยู่อย่าไปถ่ายเขาตรงนู้นคือสีฟ้าคือเรียกว่าอะไรสระว่ายน้ำตรงนี้คือที่จอดรถพาเดินชมบรรยากาศยามเช้าไปเรื่อยๆนะคะแถบนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์แล้วก็บางส่วนก็เป็นมหาลัยโคเวนทรีส่วนมากจะเป็นอพาร์ตเมนต์ซะมากกว่านะคะสถานที่ราชการเพราะว่าเขาซินเฮาอยู่ตรงนั้นประวัติเขาซินเฮานะคะลืม นกนางนวลบินไปบินมาหนึ่งก็หมุนกล้องไปหมุนกล้องมาให้มันเวียนหัวไหมอ่ะมาเที่ยวเมืองโคนทรีอย่าลืมมาถ่ายรูปกับเขาซินเทานะคะทุกคนตรงไปก็คือซิตี้เซ็นเตอร์แต่ว่าทุกคนหนึ่งอย่าพาเดินไปทางนี้นี่หนึ่งอย่าพาเดินไปทางนี้ตรงเนี้ยเป็นร้านอาหารนะคะค่อนข้างเยอะด้วยที่หนึ่งจะพาเดินไปแวะดูก็คือหนึ่งจะพาไปดูโคเวนทรีคาสิโลนะคะทุกคนก็คือวิหารโคเวนทรีนั่นเองหนึ่งเดินกลางถนนนะเพราะว่าน่าเดินน่าเดินได้จริงๆอ่ะทะลุเข้าไปตรงนั้นเมื่อกี้มีซอยเล็กๆเข้าไปก็เป็นร้านอาหารเนาะหนึ่งไม่เคยเข้าไปอ่ะจริงๆไม่เคยเข้าไปแต่ว่าเข้าไปได้นะคะเข้าไปด้านหลังให้ดูมุมนี้นะคะเป็นอาคารเก่าตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารหมดแล้วนะคะที่หนึ่งเดินออกมาเมื่อกี้มุมนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังส่องพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระอาทิตย์ตรงนั้นนะคะกำลังขึ้นมุมนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครมาวิหารโคเวนทรีต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยตรงนั้นน่ะพระอาทิตย์ส่องออกมาจากตรงนั้น
บรรยากาศดีจังเอ้านกจะบินชนหัวเราข้างหลังวิหารโคเวนทรีก็มหาลัยนะคะมหาลัยโคเวนทรีก็คือมหาลัยโคเวนทรีก็กินรอบซิตี้เซ็นเตอร์นี่แหละก็บรรยากาศวิหารโคเวนทรีเช้าๆก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาเดินลงไปรอรถกันอันนี้เป็นทางเข้านะคะเมื่อกี้หนึ่งเห็นพระอาทิตย์ส่องแสงมาคือมีเวลาเกินไปไหมอ่ะเนี่ยดูพระอาทิตย์ขึ้นดิสวยจังเลยพามาส่องวิหารโคเวนทรีคือประตูเขาก็ยังไม่เปิดนะคะทุกคนแต่ว่าเนี่ยพามาส่องพระอาทิตย์ตรงเนี้ยสวยจังสวัสดียามเช้าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็ทางไปทำงานหนึ่งไปทางโน้นนะคะทางไปขึ้นรถอยู่ทางโน้นแล้วก็จะเป็นเซนต์แมรี่กริลฮอลล์ก็หนึ่งพูดผิดตลอดแหละบางทีหนึ่งก็พูดเซนต์แมรี่ไกด์ฮอลล์จริงๆอ่ะชื่อว่าเซนต์แมรี่กริลฮอลล์นะคะแล้วหนึ่งต้องเดินผ่านไปทางโน้นเนาะเซเว่เมืองโคเวนทรีนะคะมีทั้งร้านอาหารก็ร้านอาหารก็ยังไม่เปิดเนาะมันเช้าอยู่ในแถบนี้ก็คือใครที่มาเที่ยวเมืองโคเวนทรีก็คือเขาก็จะมานั่งชิลๆร้านอาหารแถวนี้นะคะมีค่อนข้างเยอะมากด้วยนี่ก็เป็นร้านอาหารอีกร้านนึงจริงอ่ะร้านนี้ตั้งใจจะเปิดก่อนโควิดด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้เปิดนะคะมาเปิดช่วงหลังเป็นร้านอาหารนั่งชิวๆ ชมบรรยากาศประมาณนี้1 2พระอาทิตย์อีกแล้วนี่หนึ่งก็จะเดินเข้าไปในซิตี้เซ็นเตอร์นะคะออกมาก็จะเป็นร้านอาหารเช่นกันนะคะส่วนมากอาคารเก่าที่อังกฤษนะคะเขาจะทำเป็นร้านอาหารทั้งหมดนะคะเกือบจะทั้งหมดได้3โอ้1เดินสะดุดตรงนั้นก็คือซิตี้เซ็นเตอร์นะคะทุกคนนี่เป็นร้านอาหารแล้วก็1จะเดินลงไปตรงนั้นนะคะก็ลมพัดบ่อยๆบรรยากาศยามเช้าของเมืองโคเวนทรีนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไปทำงานก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายรถทำความสะอาดถนน